ก่อนมันจะสายเธอเองต้องเข้าใจหากเธอใช้เวลามากไปความโหดร้ายจะทำให้ทุกข์และทนจนเธอเข้าใจผิดคิดไปเองในตัวเธอมีสิทธิ์แน่นอนหรืออาจไม่แน่นอนและหากจะคอยเธอคุณพอจะบอกหมอได้ไหมคะว่าคุณเริ่มเห็นผีครั้งแรกเมื่อไหร่เอาตรงๆเลยนะครับหมอผมไม่ต้องการการรักษาฤทธิ์ของสารเซ็กหนักกว่าที่คิดจากพักงานเดือนนึงเป็นปีเลยเห็นหมอประสาทกลับอย่าให้เจอนะฤทธิ์ของสารเซ็กผู้กำกับเขาคงไม่ค่อยพอใจฉันน่ะเลยสั่งพักงานจ้ะแล้วผีตัวไหนมันเจาะปากเองให้เองเที่ยวบอกใครต่อใครว่าเองเนี่ยเห็นผีฉันไม่อยากผิดศีลนี่จ้ะและอีกอย่างฉันก็ไม่ได้รับว่าเห็นแค่ไม่ได้ปฏิเสธจ้ะคนสมัยเนี้ยเขาไม่เข้าใจหรอกพวกที่เชื่อเราก็มีแต่พวกที่จะมาเอาผลประโยชน์จากเราซึ่งก็จะมีแต่เสียกับเสียจ้ะฉันจะไม่บอกใครแล้วจ้ะคนนี้ก็ตลกจะมาขอหวยกับผีคนตายไปแล้วจะมาช่วยอะไรได้ถ้าอยากรวยก็ต้องขยันทำมาหากินชีวิตคนเรามันขึ้นอยู่กับกรรมคือการกระทำไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็เอาไปเล่นการพนันซื้อหวยจนหมดงั้นนี่ฉันถูกพักงานรถชนชีวิตจบเหตุแบบนี้ก็เพราะเวรกรรมที่ฉันเคยทำกับคนอื่นเขาไว้ใช่ไหมจ้าหลวงตาชีวิตเองยังไม่จบลงแค่นี้หรอกนี่มันเพิ่งแค่เริ่มต้นเท่านั้นหลวงตาหมายความว่าไงจ๊ะอีกไม่นานเอ็งก็รู้เองเอาละระหว่างนี้เอ็งจะพักอยู่ที่นี่นานแค่ไหนก็ได้ที่นี่ก็เปรียบเสมือนบ้านของเอ็งเสมอเอาละข้าจะไปสวดมนต์ทำวัดหน่อยนอนอีกเหรอพรุ่งนี้งานเช้านะพรุ่งนี้แยกกันไปแล้วกันนะมีรถใช้แล้วนี่ถึงเหรอฮะเปล่าซะหน่อยแค่ดีใจด้วยอ่ะลูกเศรษฐีแบบนั้นนะถ้าได้ไปก็สบายไปทั้งชาติบิ๋มก็รู้ใช่ไหมว่านนท์ไม่ได้รักเขาแล้วเขาขู่จะฆ่าตัวตายด้วยถ้านนท์บอกเลิกคิดดูสิถ้าเขาตายมาจริงๆแล้วก็อนาคตในวงการของนนท์หมดเลยนะนนท์น่ะหาโอกาสจะเป็นนักโอบอยู่รู้ป่ะI don't know.
คุยเรื่องนนกับพี่ตุ๊กเรียงอะคุยแล้วแต่พี่ตุ๊กเขาก็บอกว่าพระเอกใหม่อะเกิดขึ้นรายวันเลยคงไม่ลืมนะว่าเพราะใครปิ่มถึงได้เข้าวงการรายงานว่าพิพิธภัณฑ์เชียงแสนถูกกลุ่มคนร้ายบุกเข้าไปปล้นพระโบราณจำนวนหลายองค์หนึ่งในนั้นก็คือพระประธานโบราณซึ่งมีอายุกว่า700ปีแล้วก็เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของเชียงรายไอเวรสังคมเอ้ยอย่าให้ฉันมีโอกาสจับพวกแกได้นะจะจับให้เกี้ยงเลยสนเอ็งเชื่อเรื่องแรงดึงดูดไหมตาหมายความว่ายังไงล่ะจ๊ะพ่อรู้ได้ไงว่าฉันอยู่ที่นี่ก็เวลาเอ็งไม่มีที่ไหนไปเนี่ยเอ็งก็มากบดานแถวนี้แล้ววะกบดานใช้กระโจนพ่ออ๋อเหรอเรียกว่าหลบแล้วยังไม่หายเหรอพ่อจะหายได้ไงวะมันเรือรังแล้วแล้วพ่อรู้ได้ไงว่าฉันถูกประกาศรู้ได้ไงข่าวดังขนาดนั้นผู้กองสนร้อยล้านวิวเอ็งได้ยินข่าวคดีพิพิธภัณฑ์เชียงแสงไหมที่พระประธานถูกขโมยไปใช่เพื่อนพ่อเนี่ยเป็นหน่วยมือปราบเขาเพิ่งย้ายเข้ามาใหม่เขาได้รับมอบหมายดูแลคดีนี้อยู่และตอนนี้เขากำลังฟอร์มทีมใหม่อยู่เองฟังข้อเสนอดีๆนะไม่ต้องเข้าสน.ไม่ต้องขึ้นตรงกับนครบาลสนใจไหมสนสิพ่อแล้วทีมอะไรอ่ะหน่วยปราบปรามเฉพาะกิจหัวหน้าของหน่วยปราบปรามเฉพาะกิจที่แกต้องไปเจอเนี่ยเขาชื่อสารวัตรนาทีจู่ๆก็เอ่ยปากขอแกขึ้นมาแต่เพราะอะไรแกไปถามเขาเองแล้วกันนะสวัสดีครับเฮ้ยคุณได้ข่าวเรื่องพิพิธภัณฑ์ที่เชียงแสนบ้างไหมครับคดีนี้ดูยากเอาการเลยนะครับแล้วทำไมสารวัตรถึงเลือกผมนะครับผมมันประเภทสนใจที่ผลลัพธ์ไม่ใช่วิธีการคุณสามารถจับกุมคนร้ายได้ 100% จากการคาดเดาโดยไม่พึ่งหลักฐานสักชิ้น ทีมเรามีแค่นี้แหละครับอ๋อนี่ระดับสรพงษ์พงษ์ประชาชื่นเสียนพรานเนี่ยนะรับรองไม่มีเก๊นี่ไอ้น้องนี่อย่างหลวงปู่สุขนี่วัดปักคลองมะขามเท่าองค์นี้พี่จะบอกเลยนะมีไม่กี่องค์นั้นในประเทศไทยนี่ดูนี่เดี๋ยวพี่จะบอกนะวิธีการที่เราจะดูพระกรุหรือไม่กรุนี่นะให้ดูนี่ที่เนื้อจะมันเห็นไหมน่าจะสอบหลังนี่เห็นหลังไหมหลังจะบางนะนี่พิมพ์นี้นะพี่บอกเลยนะไม่มีตำหนิติไม่ได้ในรุ่นนี้งั้นผมขออนุญาต
ขอดูเป็นบุญตาหน่อยเถอะพี่ชายนะนะผมชอบพระจริงๆอ่ะก็ได้ขอบคุณมากพี่ชายสวยรุ่นเนี้ยบอกเลยโอ้โหเนื้อดีจริงๆพี่ชายได้มายังไงเนี่ยโอ้โหจะได้มาไม่อยากบอกเลยว่าได้มายังไงสวยจริงๆพี่ชายเป็นบุญตามากที่ได้ดูแต่ผมว่านะผมคืนพี่ชายดีกว่าผมคงบุญไม่ถึงจริงๆที่บูชาหลวงปู่ต้องขอโทษนะพี่ชายนะผมขอตัวแล้วกันนะเดี๋ยวนี่ไอ้น้องนอกจากจะไม่มีบุญแล้วเนี่ยนะดวงชะตาเองรู้สึกจะขาดหรือไงเนี่ยเอาคืนมาคืนมาไปไปอยู่แล้ววะไปเดี๋ยวไว้กูโอ้อีกแล้วอีกแล้วโดนอย่างนี้ทุกวันไม่มีอะไรทำกันแล้วไงวะมาขโมยพระอยู่ได้ฮะไปจ้าช่วยครับยังไม่ใช่ตอนนี้แล้วตอนไหนล่ะครับมึงปามาเลยมึงปาให้โดนกูนะไปเฮ้ยตอนมึงปาให้โดนกูนะเฮ้ยตอนนี้อ่ะมาปามาได้ผู้กองกองคล้องลงกองคล้องลงไปต่อมึงปามาเลยทั้งฉาดนั่นแหละได้โชคดีนะผู้กองอย่าเฮ้ยเฮ้ยหมดแล้วยังวะหมดแล้วเว้ยตากูบ้างไปเลยเว้ยไม่อยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยอย่าหนีไปแล้วเว้ยไม่อยู่แล้วเว้ยเล่นกับใครไม่เล่นไอ้โจรอนุบาลปล่อยเลยไอ้โจรกระจอกนี่กูไม่ใช่สารพงษ์พงษ์ประชาชื่นเสียนพานนะเว้ยแต่กูเป็นจ่าสารพงษ์ได้ข่าวจากกำลังพักงานอยู่ไม่ใช่เหรอทำตัวให้มันสมกับคนพักงานหน่อยสิผู้กองช่วยทีครับเฮ้ยปล่อยดีวะเอ็ดสารวัตรครับอย่าบอกนะครับว่าสารวัตรมาเดินช้อปปิ้งแถวนี้ครับไอ้ว่าเฮ้ยผมมีเรื่องมาให้จ่าช่วยว่าแต่จ่าอยากจะกลับไปรู้กับผมหรือเปล่าพวกคุณไม่ใช่ตำรวจธรรมดาแต่พวกคุณเป็นมือปราบแห่งหน่วยปราบปรามเฉพาะกิจดูสดพร้อมกันทางทีวีเว็บไซต์ CH3 Thailand Application ย้อนหลังที่ melo.me และ YouTube CH3 Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิตอลแพลตฟอร์ม CH3 Thailand